จากที่เราทำแบบไปใช่ไหมครับตอนนี้ห้องของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนี้ถือว่าภูมิใจนะฮะตรงตามที่เราคาดการไว้แล้วก็ตามแผนเกือบ 100% นะครับมีบางส่วนเท่านั้นที่เราทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่เนี่ยมากที่สุดเช่นเรามีการทำสเต็ปฝ้านะครับเพื่อหลบงานระบบต่างๆรวมถึงการขยายพื้นที่ออกไปเพื่อให้ได้ฟังก์ชันเนี่ยตามที่ผู้ใช้งานต้องการแล้วก็ไม่แออัดจนเกินไปในส่วนของภาพรวมของห้องตรงนี้นะครับก็คือเราพยายามที่จะให้ความสำคัญกับในส่วนของเรื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่งานพื้นผนังหรือว่าฝ้าเพดานเนี่ยมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยซับเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องนี้นะครับยกตัวอย่างครับวัสดุของ SCG นะครับเช่นงานฝ้าเพดานก็เราเลือกใช้เจ้าตัว Echo Box เนี่ยเข้ามาในงานเพื่อช่วยในการซับเสียงรวมถึงเจ้าผนังที่เห็นเป็นเส้นสายไปมาสวยงามตรงนี้นะครับก็คือเราหยิบเจ้าตัวสมาร์ทบอร์ดซึ่งเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ของทาง SCG เนี่ยเข้ามาตกแต่งในงานก็สร้างเสน่ห์ให้กับตัวห้องตรงนี้ขึ้นไปอีกเราจะมีห้องไฮไลท์ห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องประชุมเน้นความมีสีสันวัสดุส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ภายในห้องเนี่ยก็คือเลือกใช้เป็นเจ้าตัวเซนเดล่านะครับเป็นวัสดุซับเสียงของ SCG แล้วซึ่งก็มีขนาดแผ่นให้เลือกหลากหลายมากมายทำให้ห้องเนี่ยดูมีเสน่ห์มากขึ้นส่วนพักผ่อนที่ตั้งอยู่นั้นน่ะมันคือพื้นที่ทางเดินเก่ามีการสร้างพาร์ติชันที่เป็นลักษณะโครงเหล็กเนี่ยเข้ามาช่วยในการพรางตาบดบังภาพที่ไม่น่ามองตรงนั้นไปบริเวณด้านหน้าเนี่ยความคาดหวังก็คือเราอยากเห็นมูฟเมนต์ในการทำงานของคนภายในนี้แต่ว่าเราก็ยังต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็เลือกใช้ในส่วนของตัวฟิล์มฝ้าเนี่ยเข้ามาติดคือเราก็จะเน้นเส้นสายให้มันไปในทางเดียวกับการออกแบบของห้องล้อกับงานสมาร์ทบอร์ดภายในห้องอยู่งานรีโนเวทเนี่ยความต่างจากงานสร้างใหม่ก็คือมันจะมีปัจจัยในส่วนของพื้นที่เดิมงานระบบต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญครับเราจะต้องใช้การออกแบบเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้ห้องของเราเนี่ยตรงตามกับฟังก์ชันใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตทั้งผมนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างมากนะครับก็คิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะมีความพึงพอใจนะครับและก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวแรกนะคะที่เข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจพอเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอกลักษณ์ดีไซน์เนี่ยมันโดดเด่นมากเลยเนี่ยสวยสวยมากสวยกว่าที่เราเหมือนคิดเอาไว้เยอะอะค่ะเหมาะสำหรับการใช้งานกับของทาง SCG Contact Center ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างที่ไปยืนอยู่ตอนนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการ Morning Meeting ทุกเช้าตรงบริเวณที่ทำงานนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกทำให้การคุยกันกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีสมาธิมากขึ้นถ้าในส่วนของห้องประชุมนะคะก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากนะคะเนื่องจากมีการออกแบบผนังที่มีการดูดซับเสียงได้ดีลดเสียงสะท้อนมุมพักผ่อนนี่คือเป็นมุมโปรดเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกครั้งที่เรารับโทรศัพท์หรือว่าเราทำงานเนี่ยเวลาเรามีความเครียดหรือความกดดันนะคะแค่เราหยุดจากงานแล้วเราเดินขึ้นมาที่ห้องพักผ่อนเรามีการรีแลกซ์พักสายตาพักสมองแค่ครู่เดียวค่ะมันก็ทำให้เรารีเฟรชแล้วก็กลับมาให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่อีกครั้งค่ะผู้ใช้งานรู้สึกดีนะครับคนออกแบบก็รู้สึกดีเหมือนกันเรามีออฟฟิศใหม่ที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของ SCG Contact Center ได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็มีความสุขในการที่จะเข้ามาทำงานในทุกวันและณตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะให้บริการลูกค้าในเรื่องของข้อมูลวัสดุก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดที่นี่ค่ะทุกๆคำถามของลูกค้าเรามีคำตอบค่ะ SCG Contact Center ยินดีให้บริการค่ะ